One, two, three. Go deep to be blessed to others นะคะสวัสดีค่ะ Hi everyone ชื่อเฟซค่ะเปิดร้านอาหารสุขภาพออนไลน์ดูแลคนที่ต้องการลดหุ่นโดยการกินอย่างถูกวิธีค่ะเป็นเรื่องโภชนาการก่อนที่จะรู้จักกับพระเจ้าก็ศึกษามา5ความเชื่อเนาะทุกความเชื่อก็ดีแต่พอมารู้จักกับพระเจ้ารู้จักผิวเผินหลังจากนั้นก็ไปศึกษาอีกแล้วก็เจอแบบชีวิตไม่โฟลว์ไม่ฟินมันไม่แฮปปี้เลยอะค่ะก็เลยนึกถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราเคยอธิษฐานที่เราเคยคุยก็เลยโทรหาคนที่เคยพาเฟซรู้จักกับพระเจ้าว่าพี่หนูอยากกลับบ้านแล้วอธิษฐานนำหนูกลับหน่อยดิเขาร้องไห้หนักมากเลยคือเขาไม่ยอมพูดอะไรเลยคือเขาร้องไห้อย่างเดียวเลยแล้วเขาก็บอกว่าพี่อธิษฐานเพื่อหนูตลอดพี่เชื่อว่ายังไงเฟซก็ต้องกลับมาก็ต้องขอบคุณที่พี่เขาอธิษฐานให้หนูเสมอรู้สึกว่าพระเจ้าน่ารักมากความรักของพระเจ้ามีจริงแล้วก็คนที่มีพระเจ้าก็จะได้รับความรักของพระเจ้าพี่เขารักหนูแล้วก็อธิษฐานเผื่อหนูแบบไม่ได้ต้องการอะไรเลยเป็นคนแปลกหน้าก่อนหลังจากนั้นเฟซก็ได้มีโอกาสดูแลเขาเรื่องโภชนาการปรับการกินเรื่องลดหุ่นเนาะก็ได้มีโอกาส follow up เขาเจอกันร้านกาแฟเขาก็เล่าปัญหาชีวิตให้ฟังเรื่องความเชื่อเรื่องครอบครัวก็เลยแชร์คำพยานชีวิตไปก็ไม่ได้คิดอะไรมากค่ะก็แค่บอกว่าเอ้ยพรุ่งนี้มีโบสถ์ไปเที่ยวโบสถ์กันไหมเขาก็ตอบว่าโอเคได้เดี๋ยวจะพาลูกมาด้วยเขามาที่โบสถ์เหมือนอาจารย์ให้บอกว่าออกมาข้างนอกคนที่มีอาการป่วยลูกเขาบอกว่าไปได้ไหมเนี่ยเขาปวดขามากเลยแล้วก็เลยไปข้างหน้าอาจารย์เขาก็อธิษฐานเผื่อพอเดินกลับมาที่นั่งหน้าเขาแบบ alert มากเลยนะเขาแบบมันหายแล้วมันไม่ปวดแล้วมันดีมากเลยมันคืออะไรแล้วแม่เขาก็ดูสถานการณ์ว่าอะไรเกิดขึ้นพอเวลานมัสการนะคะเขาก็นมัสการแล้วเห็นเขายกมือด้วยไอ้เราก็ว้าวพระเจ้าเจ๋งอ่ะแล้วก็ช่วงรับเชื่อตอนท้ายเขาก็ไปออกไปข้างนอกเลยค่ะแล้วก็รับเชื่อคนที่สองเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีที่รู้จักกันมานานมากแล้วเคยชวนเขาไปโบสถ์ครั้งสองครั้งในจังหวะที่คุยเรื่องงานเรื่องอะไรเขาก็เล่าปัญหาชีวิตให้ฟังไอ้เราก็โอเคเราไม่สามารถช่วยปัญหาชีวิตเขาได้แต่เราเชื่อว่าคนหนึ่งคนที่เคยช่วยเราทุกมิติคือพระเจ้าเนาะก็เลยบอกเขาว่าพี่ลองมาเที่ยวโบสถ์ดูไหมสบายสบายเขาก็อึ้งอีกสักพักหนึ่งเขาก็บอกโอเคได้เดี๋ยวพี่ไปเขาก็ไม่มาคนเดียวอีกเขาก็พาลูกมาอีกค่ะพอพาลูกมาก็ขอบคุณกลุ่ม New Season นะเทคแคร์ลูกเขาดีมากเลยพาลูกไปเจอเด็กกลุ่มวัยรุ่นพอเจอกลุ่มวัยรุ่นก็แฮปปี้กันเนาะแล้วเขาก็จังหวะที่ออกไปรับเชื่อลูกเขาวิ่งไปรับเชื่อแม่เห็นแม่อารมณ์แบบว่าเฟซพี่โอเคนะถ้าลูกพี่เปิดกับพระเจ้าพี่โอเคมากเลยแต่ตอนนี้ทำไมพี่ขนลุกหมดเลยมันคืออะไรมันฟีลแปลกๆแล้วก็น้ำตาเขาก็เริ่มไหลแล้วเขาก็รับเชื่อกันเคสที่3ตอนนั้นไปทำผม ในจังหวะที่คุยไปคุยมาเขาก็เล่านู่นนี่นั่นแล้วก็เหมือนเขาเล่าปัญหาชีวิตให้ฟังก็เลยถามเขาขึ้นมาตรงๆว่าเฮ้ยพี่รู้จักพระเยซูไหมเขาก็บอกก็รู้จักนะเคยเรียนแล้วเราก็เล่าคำพยานชีวิตตัวเองให้เขาฟังแล้วก็เล่าแบบสั้นๆเรื่องพระเจ้าหนูก็เลยท้าเขาว่าลองเปิดใจดูสิพี่ลองอธิษฐานดูวิธีอธิษฐานก็ง่ายมากเลยเดี๋ยวเรามาแลกไลน์กับพระเจ้ากันก็คือเปิดใจต้อนรับพระเยซูเนาะพี่เขาก็เลยบอกเออก็ได้เขาอธิษฐานเสร็จปุ๊บเขาก็ถามย้ำด้วยนะว่าจะขอแบบไหนยังไงเขาก็ขอกับพระเจ้าในเรื่องที่เขาต้องการคิดว่ามันเป็นวิธีที่เราใช้ในคำที่ใช้ใน daily life อะเวลาเราเจอคนเรารู้จักกันก็แลก Facebook แลก LINE ทำไมเราไม่แลก LINE กับผู้สร้างเราลองรู้จักดูถ้าแฮปปี้ก็เดินต่อถ้าไม่แฮปปี้อยู่ก็ไปเวเดิมอยู่ได้เคสที่4ก็จะเป็นเพื่อนของแฟนก็เลยนัดกันที่กลุ่มแคร์แล้วก็บอกเขาด้วยนะว่าเราจะมีกลุ่มแคร์กันนะเราจะมีกินข้าวกันแล้วมีร้องเพลงกันแล้วก็มีพี่ๆมาให้ข้อคิดดีๆบวกๆเกี่ยวกับคริสเตียนแต่ไม่ใช่ศาสนานะเป็นความรักเขาก็มาเคสนี้ต้องแบบเห็นคำว่าทีมเวิร์กเลยค่ะพระกายนี่แบบต่อจิ๊กซอกันจน in the end นะคะเขาก็รับเชื่อเคสสุดท้ายอ๋อเมื่อวานนี้ พี่คนที่เคยมาโบสถ์แล้วก็พี่น้องใน New Season ก็เทคแคร์แบบเวลคัมดีมากอธิษฐานเผื่อกันเขาชอบคำว่าอธิษฐานเผื่อกันอ่ะเขาไม่เคยเจอเราก็ดูหนังคริสเตียนด้วยกันกินข้าวด้วยกันตอนช่วงที่เราอธิษฐานเขาก็มองแบบอะไรเกิดขึ้นว่าเหมือนเขาไม่รู้แต่เราก็สังเกตเขาอยู่ก็เลยแบบไม่เป็นไรให้ทุกอย่างจบแล้วเดี๋ยวเราหลังใหม่พอทุกอย่างเสร็จปุ๊บก็เลยนั่งคุยกับเขาว่ารู้สึกยังไงบ้างพี่ชอบไหมวันนี้เขาบอกก็ดีนะก็เลยบอกว่างั้นเฟซขออนุญาตอธิษฐานสั้นๆให้พี่ได้ไหมแต่เฟซจะไม่พูดอะไรเยอะนะเฟซแค่จะอธิษฐานให้พระเยซูสัมผัสพี่แล้วเฟซก็จะเงียบก็แหละอธิษฐานจับมือทั้งคู่เลย
พออธิษฐานเฟซก็ให้พระเยซูสัมผัสเขาแล้วเฟซเงียบผู้หญิงอ่ะก็บอกอุ้ยขนลุกมากเลยผู้ชายก็บอกทำไมมันรู้สึกโล่งๆแบบแปลกๆก็เลยอธิบายให้เขาฟังว่าเอ้ยพระเยซูตายนะหลัง3วันฟื้นคืนชีพพระเยซูมีชีวิตอยู่เลยฟิลได้ไงอยากเก็บความรู้สึกดีๆนี้ไว้ไหมเขาก็บอกก็ดีนะต้องทำยังไงบ้างก็เลยบอกวิธีแลกไลน์กับพระเจ้าก็คืออธิษฐานกับเขาการรับใช้ชีวิตทุกอย่างมันคือวันสิ่งที่อยู่ทำคือเวลาอยู่ทำอะไรอ่ะอยู่ให้พระเจ้านำแล้วก็สังเกตเลยตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะไอเราก็ฝึกเนาะฝึกฟังเสียงพระเจ้าฟังถูกไม่ถูกไม่รู้อ่ะแค่รู้ว่าถ้าเราฟังถูกก็ดีแต่ถ้าเราฟังไม่ถูกพระเจ้าก็ไม่ว่าเพราะพระเจ้าดูที่ใจเนาะแล้วก็ในความรู้สึกเฟซมองว่าทุกมิติทุกปัญหาทุกเรื่องอ่ะ the one and only answer คือ Jesus ก็คือ living testimony ของเฟซเองก็ได้ค่ะคือเป็นคนที่โมโหร้ายดื้อแต่พอรู้จักกับพระเจ้าก็ค่อยๆเปลี่ยนทีละ layer แล้วพอคุยกับใครก็เชื่อว่าถ้าเขาเปิดใจอ่ะเขาจะรู้ว่าพระเจ้าช่วยเขาได้สไตล์วัยรุ่นก็ได้กินอาหารร้านนี้แล้วอร่อยมากเลยอ่ะเราจะแอบเพื่อนหรือเราจะบอกเพื่อนทุกคนก็น่าจะบอกว่าบอกเพื่อนอยู่แล้วเนาะเพราะร้านนี้อร่อยมากเลยลองไปกินสิแต่วันนี้เรามีโอกาสมี privilege ที่ได้รู้จักกับพระเยซูอะค่ะหน้าที่ในมุมมองของเฟซนะเฟซมองว่าเราก็แค่เล่าให้เขาฟังเขาจะรับไม่รับก็เป็นการตัดสินใจของเขาเราเคารพการตัดสินใจของเขาถ้าเขาไม่พร้อมรับก็ไม่เป็นไรเราก็เป็นเพื่อนกันต่อแต่ถ้าเขาพร้อมรับเราก็พาเขามาเจอกลุ่มคริสเตียนมาเจอเพื่อนๆที่โบสถ์หรือว่ากลุ่มแคร์ค่ะต้องขอบคุณพี่เอพี่โอพี่เต้งทุกๆคนในกลุ่ม New Season และในNexus Church ตั้งแต่ Florida แล้ว Faith Happy ตั้งแต่ตอนอยู่กลุ่ม Nexus Oregon แล้วก็มา Nexus Florida แล้วก็มา Nexus Bangkok คือเป็น community ที่ family จริงๆอ่ะคือเรามองตารู้ใจกันจริงๆเลยนะบางที่คนใหม่มาหนูก็ไปไม่ถูกเหมือนกันก็มองๆหามองพี่ๆเขาก็เข้ามาช่วยคุยอะไรประมาณนี้ค่ะ